ฉากข้ามประเทศกันชัยลั่นแรงจะด่าว่าหมายังสงสารหมาเตือนคิดให้ดีต่อสู้ช่วงชิงได้โพสต์ฉากข้ามประเทศเลยสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่เดินทางไปยุโรปแต่มีเรื่องราวในเมืองไทยให้ได้เดือดอีกโดยหนุ่มโพสต์ภาพความสวยงามของฝรั่งเศสพร้อมแคปชั่นซัดเดือดในการทำงานแล้วเจอวางยาแบบนี้ว่าโคตรขำขนาดอยู่ต่างประเทศยังมีทีมงานโทรมาแจ้งว่ากำลังติดต่อแขกรับเชิญของโหนกระแสแต่มีทีมงานรายการอื่นติดต่อไปเหมือนกันและบอกแขกรับเชิญว่าอย่าไปออกโหนกระแสนะเพราะรายการนั้นชอบเอาคนมาทะเลาะกันและกันชัยห้ามไม่ได้เอาไม่อยู่รายการไม่ดีแขกมาก็ทิ้งแขกต่างๆนานาสำหรับผมคิดว่าการต่อสู้การทำรายการประเภทชิงแขกแบบนี้ไม่ต่างจากการขึ้นเวทีชกมวยต่อยกับคู่ชกเสร็จลงจากเวทีคือพี่น้องกันกอดคอกันบนเวทีมันคือหน้าที่และการแข่งขันแต่อย่าลืมว่าวงการมวยเขาถือเรื่องการวางยาคู่ชกมากคนดีๆเขาไม่วางยาคู่ชกเพื่อให้ตัวเองชนะกันหรอกการทำรายการประเภทนี้ก็เช่นกันมันไม่ควรมีการวางยารายการอื่นด้วยการด่าว่ารายการเขาไม่ดีมันมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะที่คุณทำได้ต่อสู้ช่วงชิงได้คิดให้ดีๆนะครับคุณอยากเป็นนักมวยที่ขึ้นชกแบบมีศักดิ์ศรีหรือจะเป็นหมาข้างถนนที่คอยลอบกัดชาวบ้านไปวันๆแต่วิธีที่เพิ่งเจอมาบอกเลยว่าจะด่าว่าหมายังสงสารหมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ